เอาเลยครับต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายโยชิอิครุเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือโตเกียวนะครับสโลแกนโคตรจังไรเลยโอเควันนี้เราอยู่กับเกมยังเนเล่ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งตัวเกมนี้มีการอัปเดตเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2558นั่นเองนะครับผมโอ้ยอีหมายติดมาจากรายการทีวีแชมเปี้ยนวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าการอัปเดตข้างใหม่ของตัวเกมนี้มีอะไรบ้างอย่างที่รู้ก็คือว่ารีโหลดเกมเซตติ้งเอ็กซ์เพิร์ทยังไม่มีหาเฮลอะไรเลยนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคไปกันที่นิวส์เกมกันเลยไปกันเลยปวดคอมากเลยเนี่ยเก่งคอพูดเสียงนี้อ๋อเลยครับทำการสร้างเซมไปนั่นก็คือมัสคอตของคุณโยชินั่นเองมีผมดำแดงไหมมีแต่แดงอะครับนะเอาตาแดงใส่แว่นนะฮะกดตกลงไปเนื้อยูนิฟอร์มของผู้ชายเนี่ยจะเอาอะไรดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนไทยเอาไปแล้วเอาลองชุดนี้บ้างดิเน่ดาราเกาหลีอะไรมานี้นะฮะน่าเซมไปอบปลาไปอบปลาเซมไปอบปลาโอ้โหชื่อโคตรเข้าแม่เอ้ยผู้หญิงต้องใส่ชุดตัดสีกันดิต้องใส่ชุดดำแดงดิมันต้องดูแบบลูกไฮโซอะไรมานี้นะฮะเซมไปโอปราโอ้ยชื่อแม่งจังไรมากนะฮะเซมไปยังพอได้แต่โอปรานี่มาจากไหนนะฮะโอเคเริ่มวันที่4นะฮะวันจันทร์นะครับผมเนี่ยสภาพอากาศตอนนี้เต็มร้อยนะฮะวันที่4เนี่ยฮะวันที่2 3นี้ไม่มีนะฮะเริ่มเกมมาครับผมนะแล้วก็จะอยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะส่วนสุสานเซมไปก็ยังมีนะฮะกางเกงในมีเหมือนเดิมนะฮะมีบ็อกเซอร์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นสปีดดิ้งสปอร์ตดิ้งนะฮะเอาไว้สำหรับในการวิ่งโดยเฉพาะเลยก็คือ faster run speed นั่นเองนะครับวันแรกเนี่ยผมจะทำการผูกมิดก่อนนะด้วยการใส่กางเกงในสตรอเบอรี่วางแล้วเล่นมือเลยนะฮะคือการใส่กางเกงในสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือการแบบว่าเวลาเราชมใครปุ๊บคาบสุดการจะประมาณแค่2ใช่ไหมโอเคตัวเกมก็มาแล้วอยู่กับบันจังเจ้าเดิมนะครับนะฮะโรงเรียนนี่ใหญ่มากเลยอัปเดตใหม่นี่แบบโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะอัปเดตเมื่อวานนี้เองก็คือวันที่16ที่ผ่านมานะครับนะโอ้โหดูโรงเรียนมีพื้นผิวแล้วครับโอ้โหมีกระบุงกระเบื้องนะฮะต้นซากุระกูหายไปไหนไอ้โรงเรียนถอนต้นซากุระออกว่ะใครเป็นผอ.วะเอามาครับโอ้ยเซมไปโอปราเซมไปโอปรามาแล้วโอ้โหรอแล้วมาเลยนั่นผมเองครับเพราะเป็นมาสคอตผมเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยโอ้ยถ่ายรูปเลยครับผมเนี่ยโอปราเซมไปนะฮะชื่อแม่งจังไรมากเลยไม่อยากจะเอาชื่อเซมไปยังพอได้มีโอปราเข้ามาแถมนี่โอตายแล้วนะฮะดูการใส่ชุดสกอร์นะฮะนักเรียนไทยนะฮะเน่แบบโอปรานะโอปราวิงเซนไลส์นะฮะใครวะนะเน่หัวแดงก็ยังดูหล่อแม่หล่อเล้ากระเทียมเจียวนะฮะขนาดหัวมอสเนี่ยยังหล่อเลยนะฮะอันนี้ใครเดินถ่ายรูปยังดีครับแม่นักทรงหัวนักเรียนไทยนะฮะอันนี้ทรงซาสุเกะไม่ใช่ทรงคาคาชินะฮะนี่แม่ขนาดคุณโซล่ายังดูโอปราคุณโซล่าแก๊กอาจจะนั่นเองนะครับโอ้เอาหัวม่วงมาดีครับแหมหน้าตาไม่คุ้นเคยเลยนะไอ้นี่ไอ้โอเคไอ้พวกแก๊งเกมเมอร์นะฮะถ่ายรูปไปใช่ไหมครับนะฮะน่าจะหมดแล้วแหละเนาะเอาไปไม่มาเพิ่มไอ้ใครอ่ะไอ้ใครอ่ะไอ้ใครโอ้โหชื่ออะไรซาเคยุไอ้นี่ใครอ่ะแม่กิ๊บเหรออันนี้อินเคยุเอ้าพี่น้องกันนี่ว่าเฮ้ยอะไรวะนี่นางเอกจากอีวาเกเรียปะเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยชื่อคุยูอันนี้ใครเนี่ยน้องมาโจปะเนี่ยมาสคอตนี่เหมือนเป็นโอ้ยสายเกมมิ่งด้วยสายเกมมิ่งนะฮะโอ้โหเป็นแคสเตอร์นั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่ออะไรนะฮะอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ขับอะไรอ่ะศิลปะการต่อสู้ชื่ออะไรอ่ะบูโดเอ้ยชื่อบูโดโอ้โหโลเรากับเซมไปโอปราชัดๆโอปราชัดๆโอ้นี่มันโอปรานะฮะนี่ชื่อเซโฮอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อจูคุโอเคจูคุผมแม่งชอบพูดผิดตลอดเลยจูคุกับจูคุนะฮะ
นี่ชื่อชิเทชิเทชิเทไอ้นี่ใครอ่ะโหเอ้ยอยู่นิ่งๆดิใครอ่ะมินามินาลิอินะฮะอยู่เป็นศิลปะการต่อสู้นะฮะชมรมนะฮะเอ้ยมันเพิ่มชมรมใหม่เหรอโรงเรียนก็ใหญ่ขึ้นเลยครับอ่ะจะเดี๋ยวมึงเป็นใครมึงเป็นใครหน้าตาเหมือนจูออนมากโอ้ชื่อโอกะลิโตะลุโตะนะฮะโอ้โหคนไหนยังไม่ได้ถ่ายรูปบ้างครับนะฮะโอเคถ่ายรูปหมดแล้วนะฮะก็ทำการชมเลยนะเห็นไหมครับถ้าผมชมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมค่าประสบการณ์จะเพิ่มมาตั้ง2เลยนะฮะวันนี้ก็ผมมีกันก่อนนะเพราะว่าเราจะมาดูตัวเกมอัปเดตนะฮะโอ้โหก็คือตัวเกมเรารู้ได้ว่าโรงเรียนใหญ่ขึ้นนะฮะต้นซากุระหายไปนะฮะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็มาเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ชมรมก็มีการเพิ่มแน่นอนเลยนะฮะเพิ่มไปกดชมไปนะฮะโอ้โหเซนไปโอปราอยู่ข้างๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครเนี่ยเก่าๆเนี่ยล็อกเกอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอุ๊ยๆมันแตกแถวแล้วเอ้ยคุณโซล่าขอชกหน่อยโอ้โหแม่กิ๊บก็มาฮะท่านผู้ชมครับนะฮะแม่กิ๊บก็มาทั้งแม่กิ๊บกับน้องกิ๊บนะฮะแม่กิ๊บกับน้องกิ๊บนะฮะมาทั้ง2คนเลยนะฮะทั้งแม่กิ๊บอาจจะอากับน้องน้องกิ๊บมาโจนะฮะก็มากันให้หมดเลยนะฮะโอ้โหคือตัวเกมนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อว่ายังเดเลแคสเตอร์ซูโมเลเตอร์นะฮะ ชื่อน่าจะเข้ามากเลยนะฮะไม่ธรรมดานะไอหัวฟ้าชมไปแล้วไอหัวม่วงนะเดี๋ยวเราจะไปหาแม่กิ๊บกันเนาะนะแม่กิ๊บมีน้องสาวชื่อว่าคายูอินะฮะ ไม่เป็นพี่น้องกันชื่อไม่เหมือนกันมากเลยนะฮะเอานี่ไงแก๊งเดิมนะฮะมาคุยเม้ามอยกันเหมือนเดิมนะฮะหัวแดงชมไปแล้วหัวเหลืองชมไปย่างชมไปแล้วนะครับดูมันคุยกันนะคุยกันแบบปากไม่ขยับนะฮะมันสื่อสารด้วยการทำท่าทางนะฮะซึ่งคนยุคสมัยเราที่ยังไม่มีภาษาเนี่ยเขาใช้ท่าเต้นกับภาษามือเป็นหลักนะฮะถือว่านี่คือความรู้เลยนะฮะยุคสมัยไดโนเสาร์ครีเอเชียสอะไรเนี่ยไอที่หลายคนบอกพี่ครับเกมอาร์คสอนได้หลายอย่างนะครับเกมอาร์คบ้านพ่อเหมือนกันมีเทคโนโลยีแล้วนะฮะผมนี่งงเลยนะฮะเกมอาร์คบ้านไหนวะแม่งเกิดเกมมาแม่งตัวเอกเราแม่งมีคริสตัลอยู่ข้อมือยุคมึงมีคริสตัลติดมือกันแล้วเหรอครับนะโอ้โหมีไม่เท่าไหร่แม่งมีอวกาศด้วยจิบหายโอ้ชิตนะฮะแน่พูดไปเดี๋ยวหาว่าโมนะฮะแน่ผมยังสงสัยเลยว่าคนยุคสมัยหินเนี่ยเขาเอาตัวรอดกันได้ไงนะทั้งที่รู้ว่าสัตว์ดุร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะถ้าโดนก็อดซิลล่าบุกอะไรแบบนี้คงโดนมันนำแสงปรมาณูนิวเคลียร์ตายไปหาไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ห้องอุ้ยห้องโรงเรียนใหญ่ขึ้นนะครับโอ้โหเพิ่งสังเกตนะฮะโอ้โหใหญ่มากผมว่าหลงแน่ๆครับงานนี้นะฮะโอ้ยหลงแน่ๆบอกเลยครับบอกเลยนะฮะขอขึ้นไปดัดฟ้าหน่อยนะฮะน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอ้าวชิบหายมี3ประตูมาตัวอะไรบ้างเนี่ยขอเปิดหน่อยนะอ๋อเป็นทางเชื่อมอ๋อนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่สนามโรงเรียนเหรอเนี่ยโอ้โหแม่งใหญ่มากนะฮะโอ้โหยังไงสนามกีฬาราชมังนะฮะให้ตายเดี๋ยวโรบินอ้าวนี่ใครเนี่ยน้องกิฟมาโจเหรอโอ้โหน้องกิฟมาโจครับนะฮะแม่นะฮะนมครับนมใหญ่มากโอ้ยให้ตายโรบินท่านจะนมใหญ่ขนาดนี้นะฮะโอ้โหแล้วอันเอาเฮ้ยเฮ้ยกลุ่มนู้นไปหากลุ่มนู้นแป๊บนะฮะโอ้เห็นแวบๆนะฮะไปหากลุ่มนู้นบ้างดีกว่านะฮะมีใครบ้างเอ้ยไอหัวเขียวคุ้นๆนะมิโดล่าปะน่าจะใช่มิโดล่านะมิโดล่านี่รู้สึกว่าใช่เหรอวะทรงผมนี่ไม่คุ้นเลยนะหรือคุ้นเฮ้ยสวัสดีครับใช่ปะเนี่ยมิโดล่าปะเนี่ยมิโดล่ามิโดล่าอยู่ชลมเกมเมอร์นะฮะโอเคคำสาปอะไรคำสาปเซนปายป่ะหรือไม่มีคำสาปยังไม่มีนะครับนะนี่ไงน้องนี่ไงนางเอกอีวาเกเรียสวัสดีครับแม่ขอนั่งหน่อยนะครับขอดมเกงหน่อยผมนี่เฟ็ดเลยนะฮะแสบจมูกมากโอ้โหเดี๋ยวจะไม่ทำไรโอ้ยกอบเป็นตุ๊กแกเลยโอ้โหนี่แม่กิฟต์นะฮะแม่กิฟต์สวัสดีครับโอ้โหแม่กิฟต์นมเท่ากันแม่กิฟต์นมเท่าหนูเลยโอ้ยนะฮะโอ้ยนี่นมใหญ่กว่านะฮะนี่นมใหญ่กว่าโอ้โหแม่กิฟต์อันนี้คือพี่ใช่ไหมอันนี้คือลูกของยาม่วงใช่ไหมชื่อซากิยุนะฮะซากิยุนะฮะนี่ชื่อนี่ก็คืออินเคยุนะฮะก็คือนี่คือแม่กิฟต์นะฮะนี่คือแม่กิฟต์อันนี้คือพี่สาวพี่กิฟต์นะฮะ
ม่กิฟต์ไม่กิฟต์นี่คือพี่สาวไม่กิฟต์นะฮะดูครับดูกับขนาดนมก่อนครับนะขนาดนมต่างกันมากแม่ครับเท่ากับหนูเลยฮะโอ้โหยืนเทียบหน่อยน่ามีเพื่อนแล้วโอ้มีเพื่อนแล้วนะฮะตอนนี้น้องบันจังก็มีเพื่อนแล้วนะฮะที่นมแบนเหมือนกันนะฮะซึ่งมีเยอะมากมายเลยฮะไอ้นุ่นก็แบนฮะโอ้ไอ้ตอกไอ้กอบเป็นตุ๊กแกเนี่ยครับนะโอ้โหกอบเป็นผีเลยเจออย่างนี้กูช็อกเลยนะฮะโอ้ยังกระดังผีนะฮะให้ตายเถอะโรบินนะฮะขอแคมป์แป๊บนะฮะโอ้ยเกมนี้หาขึ้นเลยครับผมนะโอ้ยเชิดเดี๋ยวเราจะไปสำรวจห้องกันดีกว่าเลยนะฮะมาเรามาเช็คห้องนี้กันดีกว่าครับผมห้องนี้คือห้อง English Classroom มีห้องไหมไม่แสดงว่ายังอัปเดตยังไม่เสร็จมีห้อง Bio Lab นะฮะก็คือห้องวิทยาศาสตร์นะฮะการทดลองสารเคมีต่างๆนานานะฮะมันจะมีอยู่2 Lab นะฮะเท่าที่รู้นะฮะอันนี้คือ Art Room ศิลปะห้องศิลปะนะครับนะฮะอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องซอร์ติ้งคลับอันนี้ถ้าเป็นคลับอะไรวะคลับพวกศิลปะพวกแบบงานปั้นดินเผาปะไม่รู้ดินะฮะอันนี้อะไร in info room info club info club น่าจะเป็นคลับทั่วไปนะมั้งอันนี้อะไรเนี่ยนะสคริปต์คลับเหรอมันคลับอะไรวะจำไม่ได้มันคลับอะไรผมลืมแล้วอันนี้ audio and video ก็คือน่าจะเป็นพวกแบบพวกพวกวิทยุหรือพวกบีเจหรือไม่ก็พวกต่อคลิปอะไรพวกนี้นะฮะพวกแบบทำรายการโรงเรียนอย่างเงี้ยนะฮะพวกอีดิชั่นอะไรพวกนี้มากกว่านะฮะถ้าที่ผมรู้นะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์แล็บวัดแล็บมากนะฮะสองคนนี่กำลังแล็บเลยนะฮะโอ้โหตีต่อกันมันเลยนะฮะมานี่ห้องอะไรฮะนี่ห้องเอาโอเคมาอันนี้ห้องไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะอันนี้คือห้องอะไรห้องม 3/1 นะฮะโอเคตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่ชั้น3ใช่ป่ะโอเคเรามาชั้น2ครับเราเป็นเด็กม 2/1 ใช่ป่ะใช่เราเป็นเด็กม 2/1 นะฮะซึ่งตรงเกมนี้นะต้องเปลี่ยนชื่อว่าYoung Delle มัธยม Caster Simulator นะฮะ ชื่อนี้เหมาะมากเลยนะฮะเพราะเราเป็นเด็กมัธยมนะฮะอันนี้เป็นห้องอะไรนะอันนี้ห้องแล็บเหมือนกันนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นห้องแบบหาศพสัตว์อะไรพวกนี้ป่ะนี่ก็เป็นห้องเวิร์กช็อปน่าจะเป็นแปลภาษาไทยก็คือสากลนะฮะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยนะฮะสคูลลิ่งไม่มีนะฮะคลาสรูมน่าจะเป็นห้องอะไรวะจำไม่ได้แหละนะฮะอันนี้ก็ให้ไอ้เนี่ยรู้เลยครับเป็นห้องอะไรห้องชมรมคนถ่ายรูปนะฮะก็คือพวกแบบว่างานแบบว่าแฟชั่นกราฟิกอะไรประมาณนี้นะฮิปสเตอร์เขาชอบกันเนี่ยพกกล้องกันตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็คือศิลปะการต่อสู้นะฮะแน่กำลังต่อสู้กันเลยนะฮะแน่ตั้งท่าแบบโหดเหี้ยมนะฮะถ่ายรูปกันยังอ่อยนะโอเคถ่ายรูปกันแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าชมรมนะดูท่าทางจะเก่งน่าดูนี่ไงเป็นมาสเตอร์นะฮะเป็นหัวหน้าสมาคมนะฮะโอเคแล้วนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องดนตรีแต่มีกีตาร์ตัวเดียวห้องโล่งมากโอ้โหไอ้บ้ามีไลบรารีนะฮะห้องสมุดมีอะไรเปล่าไม่มีปิดไปเลยมีห้องไลน์นะห้องสตูเดนต์ห้องนักเรียนห้องสวดมนต์ป่ะห้องสวดมนต์หรือห้องอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ก็แปลผิดแปลถูกขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยนะโอเคนะฮะนี่ห้องเรียนเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงชั้น1กันแล้วกันเนาะว่ามีห้องอะไรบ้างโอ้ยห้องใหญ่มากอะครับนะโรงเรียนนี้ใหญ่มากนี่ห้องม 1/1 นะฮะห้องม 1/1 จะติดกับล็อกเกอร์โอเคนี่ไงต้นซากุระที่อยู่หน้าโรงเรียนนะก็มาย้ายอยู่ตรงนี้นะก็มีสวนสาธารณะเรียบร้อยนะครับนะผมก็ลืมบอกไปขอโทษทีนะฮะโอเคห้องม 1ก็มีห้องโฮมน่าจะเป็นห้องเป็นห้องพักครูนะฮะอันนี้เป็นห้องอะไรน่าจะเป็นน่าจะเป็นห้องเรียกว่าห้องอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ห้องอะไรมิทติ้งรูมอันนี้น่าจะเป็นห้องปกครองไหมเนี่ยห้องมิทติ้งรูมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อันนี้อะไรอุ้ยไสยศาสตร์ครับไสยศาสตร์ครับโอ้โหมีด้วยนะฮะนี่ไงดราม่าคลับก็มีนะฮะดราม่าคลับ
พ่อครัวก็มีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือแล้วนะฮะได้เวลาเรียนแล้ว8โมงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเรียนกันเนาะห้องเรียนกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเดินหาว่อนเลยห้างงานนี้นะฮะโอ้โหเอาไม่แปลกแล้วปิดประตูให้เขาหน่อยเราเป็นเด็กดีครับผมน้องปันจังจะเป็นเด็กดีก็บันนี้นะครับนะแต่ถ้าเบ็ดดีเนี่ยนะครับจะแตกเร็วฮะมันเข้าเลดโอ้ยไอเบ็ดนี่ไม่แค่อะไรนะเบ็ดตกปลานะฮะท่านผู้ชมทำเบ็ดตกปลานะครับนะอย่าไปคิดลึกนะฮะอย่าไปคิดเรื่องนั้นนะฮะสำหรับผู้หญิงอย่าคิดเลยนะฮะผมไม่ถึงผู้หญิงอย่าคิดเลยนะถ้าคิดนะผู้หญิงนี่จะติดเลดเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาเรียนกันเอ้ยโอ้โหห้องเรียนเรามีแค่3คนเองเลยเนี่ยแม่รวมเราเป็น4โอเคเราก็จะอัพสายไบโอแรปก่อนนะครัชนะฮะจะได้ผสมยาอะไรง่ายๆเลยนะฮะแต่ต้องอัพให้เต็มก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะฮะพักกลางวันนะฮะหรืออันนี้ไม่ได้เรียกว่าพักกลางวันนี่คือพักบ่ายนะฮะพักบ่ายก่อนบ่ายคลายเครียดเอ้าแม่กิฟต์อยู่ม2ทับ1เหรอแม่กิฟต์รุ่นเดียวกับหนูดิแม่นี่เขาเดินเคียงคู่กับแม่กิฟต์หน่อยนะฮะนี่คือ2สาวนมแบนซิมูเลเตอร์นะฮะสองสามนมแบนซิมูเลเตอร์แม่กิฟต์ขอเดินเคียงคู่หน่อยนะฮะแน่เคียงคู่ก็เป็นยังกันเกิร์ลกรุ๊ปเลยนะฮะแม่กิฟต์ขอดองเก่งหน่อยไม่น่าสูดแรงเลยเก็บจมูกด้วยโหเอาได้ดูท่าเดินมันดิไอจูออนพอดีโหดูท่าเดินเหมือนเขินอะไรสักอย่างโหหน้าตาก็ดูน่ากลัวนะฮะเอ้าเฮ้ยแฟนยาม่วงสวัสดีครับแฟนยาม่วงหน้าไข้มากนะฮะอยู่ในสมาคมเลยเนี่ยความแข็งมีความป้องกันสูงนะฮะเอนจอยคุยสนุกนะฮะเป็นยังเกอร์ซิสเตอร์เหรอสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าไอ้นี่เป็นน้องจะบอกว่านะนี่เป็นพี่อ่ะใช่ป่ะถ้าไม่ใช่นี่คือตบหัวทิ่มเลยนะโอลี่ซิสเตอร์นี่ไงไอ้นี่น่าจะเป็นพี่สาวนะโอลี่น่าจะเป็นพี่สาวนะฮะไอ้นี่น่าจะเป็นน้องสาวนะฮะก็คือแม่กิ๊บเป็นพี่สาวนะส่วนไอ้นี่น้องสาวนมใหญ่กว่าพี่มากเลยนะโอ้โหให้ตายเถอะครับแม่เดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยมีครูมาเอาแล้วอย่าบอกนะว่าต้องแอบฟังนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอเสือกนะครับผมนะภาษาไทยวรรณกรรมนะสอเสือไม่ได้สอเสืออีกต่อไปมันคือสอเสือกนะฮะอ้าวมันรอใครอ่ะอ๋อรอยหัวม่วงไอหัวม่วงครับรอยหัวม่วงเดี๋ยวเราไปหาน้องกิ๊บมาโจกันดีกว่าครับผมน้องกิ๊บมาโจสวัสดีครับน้องกิ๊บมาโจนมใหญ่มากเลยนะโอ้โหนมใหญ่พอๆกันน้องน้องแฟนของยาม่วงเลยนะฮะถ้ามีเฟดดี้มาเนี่ยกูว่าเกมนี้คงจะไม่ใช่เกมยังเดลซูมูเลเตอร์แล้วนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งแอบฟังเจ้าสองคนนี้คุยกันนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมเป็นแกงไอของพันจังไปก่อนนะครับ Is something bothering you? Oh, well, it's nothing. If you don't want to talk about it, that's fine. But remember, I'm your friend, and I'd never judge you for anything. I guess there's one thing I want to talk about. I'm listening. Ever since my mom died,My dad's been drinking a lot. Sometimes, when he's drunk, he comes into my room and... forget I said anything. I really, really don't want to talk about it. What? That sounds really serious. What does your dad do? Look, I said I don't want to talk about it. Just leave me alone, okay? You don't have anything to be ashamed of.Just tell me what's wrong. I'm not gonna say anything else. Please, just drop it. If you say so. But now I'm really worried. โอเคแล้วที่เราแอบฟังนะฮะก็เหมือนประโยคทั่วๆไปนะก็คือแม่ของยาม่วงตาย เสียงแหบเลยแม่ของยาม่วงตายนะครับนะฮะและทีนี้เนี่ยพ่อก็เกิดอาการแบบว่าสูญเสียด้วยความโศกเศร้านะฮะดื่มเหล้าเข้าไปนะฮะและเกิดอารมณ์แบบคึกอยากจะซัมติงนะฮะก็เกิดไปเข้าห้องลูกตัวเองนะฮะก็เลยได้ซัมติงกับน้องหัวม่วงนั่นเองนะครับนะก็คือเสียตัวให้พ่ออีกแล้วนะครับนะฮะประโยคเดิมๆนะฮะเดินตามมันไปนะผมว่าก็ได้เวลาเรียนแล้วแหละนะฮะก็ดูจากคนอื่นเขาเริ่มไปกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันดีกว่าโน่นะเฮ้ยลืมทำเควสให้กับน้องมิคุแล้วนะฮะน้องมิคุครับ
ขอทำเควสหน่อยนะครับน่าจะมีเควสเดียวนะถ้าที่รู้สึกเนี่ยเดี๋ยวทำบาฮาใช่ไหมเดี๋ยวไปหาให้นะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าห้องเรียนเราก่อนนะฮะเห็นไหมต่างคนก็เริ่มออกจากชมรมกันแล้วเดี๋ยวรู้สึกคลิปนี้ลืมเซมไปไปเลยนะฮะเซมไปโอปรานะฮะโอ้ชิตโอ้ลืมกันเลยทีเดียวเลยนะฮะโอเคนี่คือห้องของเรานะครับห้องของเราจะติดตรงที่นั่งพักตรงนี้นะครับนี่ผมมาเรียนคนที่3ครับผมเป็นเด็กดีก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีวันนี้เป็นเด็กดีโอเคเลิกเรียนแล้วก็ไปส่งโน้ตให้กับมัวม่วงลา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 เดี๋ยวเราต้องไปหาบราก่อนนะครับเอาบันไดหายชั้น1แล้วเหรอชั้น1เร็วมากเลยนะฮะลืมไปเราอยู่ชั้น2นี่หว่าเดี๋ยวเราทิ้งโน้ตได้ไหมทิ้งโน้ตได้นะรีบเลยฮะ Talk about เรื่องอันสุดท้ายครับผมนะเจอกันที่ยิมยังใช้ไม่ได้นะฮะหลังโรงเรียนนะฮะเวลา 4:00 นนะฮะฟินิชเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจหาบรานะฮะให้กับน้องมิคุนะฮะคือในกรณีนี้เนี่ยครับนะฮะถ้าใครไม่มีอะไรลับๆล่อๆในโรงเรียนนะทำอะไรหายเนี่ยอย่างเช่นบราเป็นต้นเนี่ยครับนะไม่ต้องสงสัยว่าไอ้เจ้าพวกนี้ไปทำอะไรกันนะฮะคงไปซัมติ้งกับใครสักคนนะอาจจะเป็นเซมไปนะฮะเซมไปเลยไม่ใช่นะฮะคือมันมีนักเรียนที่ไหนวะแม่งถอดบาไว้อยู่ตรงหลังต้นซากุระไกโพ้นขนาดนั้นนะฮะแสดงว่ามิคุเนี่ยต้องมีอะไรกับใครแน่นอนเลยนะอาจจะเป็นคุณโซระนะฮะแน่นอนเลยครับคุณโซระเนี่ยตัวดีเลยนะ คุณโซระเนี่ยโหมีอะไรกับคุณมิคุเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งที่แม่กิ๊บก็มาแล้วนะคะนะน้องมาโจก็มาแล้วนะฮะมามีสองสาวแคสเตอร์มาหาเลยทีเดียวเลยนะฮะมานะฮะคุณโซระคงจะควงโอกาสไว้ให้ทันนะฮะ อ้าวเว้ยมันอ่านข้อความเลยเว้ยนะฮะคุณโซล่าเนี่ยต้องคว้าโอกาสนี้ไปก่อนนะครับนะฮะด้วยทำการซัมติ้งใครมาทำแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณโซล่าเนี่ยนะครับนะฮะต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะเมื่อสองสาวแคสเตอร์เนี่ยมาแล้วนะครับนะทำการซัมติ้งกันเลยนะฮะไม่งั้นนี่ได้ติ้งติ้งกับคนอื่นแน่นอนเลยนะมิทติ้งรูมนะฮะแน่ไอ้กูนี่ก็เชิญชวนเขาไปทำอะไรกันอีกโอ้ยได้เกิดคู่จิ้นใหม่หรอกนะฮะใครเป็นว่าโซล่ามีฮาเลมเลยนะฮะเพราะตอนนี้โซล่ามีเป็นคนเดียวที่นะฮะมีคนเดียวที่แบบว่ามีชื่อในเกมนะฮะคุณโซล่านี่คุณโซล่าอาจจะอ่ะนะฮะแม่นะฮะแม่กิ๊บก็มาน้องมาโจก็มานะฮะควรคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะฮะควรคว้าโอกาสนี้เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมีคนอื่นมาเดี๋ยวทิพย์หายนะเดี๋ยวมีคนก็จะวิวู้วัดอะไรเนี่ยบ้าปะเนี่ยโอ้เกมไรวัดเฮ้ยห้องไสยศาสตร์มีด้วยลืมเปิดดูอ่ะโหวัดดีโหไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้โหอุ้ยห้องไสยศาสตร์โอ้เห็นทีแทบจะเปิดปิดเกมนี้ทิ้งเลยนะฮะโอ้นี่ใครอ่ะนุ่นใครอ่ะนี่ใครอ่ะถ่ายรูปได้ยังอ่ะถ่ายรูปไม่ได้ไม่ให้ข้อมูลด้วยอ้าวนี่เป็นใครวะไอ้หัวส้มเนี่ยนี่ห้องอะไรเนี่ยไม่เคยมาเลยฮะนี่ไงห้องพยาบาลสวัสดีครับคุณหมอนมใหญ่เหมือนเดิมนะครับแม่หน้าตาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะแม่สวัสดีครับรู้สึกว่าไอ้เจ้ามิโดล่าหน้าตาเปลี่ยนไหมนะหน้าตาเปลี่ยนทรงผมดิทรงผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนใช่ทรงผมมันเปลี่ยนโอเคตอนนี้เราก็เดี๋ยวเหมือนเห็นอะไรแปลกๆจะเอาเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังดูการซัมติ้งระหว่างหัวแดงกับหัวไอ้หัวมอสนะฮะซัมติ้งกันแล้วนะฮะหัวเขียวนี่เปิดก่อนเลยครับหัวเขียวนี่เดินชนแบบว่าเฮ้ยเธอรีบหน่อยฉันอยากจะซัมติ้งนะแม่เอาไอ้หัวเขียวไปไหนวะขอหยิบถุงยางก่อน หัวเขียวใจเย็นนี่ไงน้องกิฟต์มาโจนะฮะน้องกิฟต์มาโจนมใหญ่นะฮะแล้วก็แม่กิฟต์นะฮะแล้วก็นี่ครับแฟนยางม่วงนะฮะซึ่งเป็นน้องสาวของแม่กิฟต์นะอย่าบอกเลยว่าตัวเกมฟาเรนไฮต์4ตัวละครที่เป็นแม่ของเด็กในภาค4นั่นก็คือแม่กิฟต์จะกางเกงในโผล่มาจากไหนอาจจะเป็นแม่กิ๊บอาจจะอาก็ได้ที่เป็นแม่ของเด็กในภาค4นี้ก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่ามีน้องสาวที่เป็น
แฟนของยามม่วงนะฮะอาจจะเป็นไปได้ทฤษฎีนี้อาจจะเป็นทฤษฎีใหม่ที่มวลมนุษยชาติของไฟนายฟิดดี้ต้องจดจำเลยนะฮะแม่กิฟอาจจะเป็นแฟนของคุณสกอตโคตันนะฮะแล้วก็ได้ทำการมีลูกกันนะฮะแล้วก็แล้วก็มีน้องสาวที่เป็นแฟนของคนที่ทำงานอยู่ในร้านเฟดดี้เฟรชแบร์พิซซ่าอย่างคนนี้นะฮะซาเคยุนะฮะโอเคนี่อาจจะเป็นทฤษฎีใหม่ก็เป็นได้นะครับทุยไม่ใช่โอ้นอกเรื่องแล้วนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้วันหน้าเจอกันใหม่ครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยกันนะครับนะฮะหรือถ้าอยากดูคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดที่subscribe นั่นเองนะครับผมเนี่ยหรือถ้าใครอยากจะส่งแฟนอาร์ตเกมยังเล่นหรือเกมอื่นๆแล้วก็สามารถส่งได้ที่นี่เลยครับผมนะเพจ Yoshi Hikaru Finite Freddy นั่นเองนะครับผมนำขึ้นหน้าจออย่างต่อไปนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะอย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยแล้วว่าคุณจะส่งแฟนอาร์ตเกมอะไรนั่นเองนะครับแนะนำให้โพสนะฮะให้โพสในเพจนะไม่ได้ส่งในแชทนะให้โพสในเพจนะครับนะฮะโอเคต้องขอตัวไปก่อนนะครับนะไว้ก่อนนะเจอกันใหม่ครับผมนะ IG ถ้าใครอยากรู้แล้วก็ดูหาดูได้ใต้คลิปเลยครับผมทั้ง Facebook ทั้ง IG ส่วนตัวมีหมดเลยนะครับผมเนี่ยขอตัวก่อนเลยครับไว้ก่อนนะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู